ขับรถชนน่ะรถมีคนด้วยผมทำยังไงดีอ่ะคุณนิรันดร์รีบออกจากที่นั่นให้เร็วที่สุดนะครับเฮ้ยอย่านี้ผมไม่ได้ตั้งใจจริงๆผมก็พ่อเมาตกบันไดที่งานเลี้ยงจำใส่กระโหลกแกไม่ด้วยคนขับเนี่ยพอมันได้สติแม่งก็หนีไปเลยน่าจะเมาแล้วขับมีขวดเหล้าตกอยู่ตรงนั้นนายสันติเอารถนายหิรันเถากุหลาบไปขับจนเกิดเหตุขึ้นไอ้คนเมื่อกี้เล่าว่ามันก็แพ้ชัดๆป่ะเธออยากถามเราเรื่องนี้ไหมเราโดนพ่อตีแปลว่าคืนนั้นเธอก็ไม่ได้เป็นคนขับรถคันนั้นจริงๆเรื่องที่เราบอกเธอเธออย่าบอกใครได้ไหมคือใครจะคิดอะไรก็ปล่อยเขาคิดไปเถอะเราไม่สนเฮ้ยแป๊บมาถึงทางตันของมันหัวใจมันสั่นยังคงรอความหวังที่ปลายอุโมงค์วันที่ปัญหาท้าโถมเข้ามาจนเราเศร้าโศกเหมือนว่าทั้งโลกรอวันที่ตัวฉันล้มลงไปกองมองดูท้องฟ้านับพากว้างใหญ่เกินจะไขว่คว้าหรือว่าเป็นคำบัญชาจากฟ้าใหญ่จึงมาแกล้งกันอยู่ใต้ฟ้าใต้ล่าเดียวกันแต่เหมือนว่าเราต่างกันเหลือเกินบางทีไม่รู้ฟ้ามีตาอยู่ไหมแม้ว่านานเท่าไรจะอดทนรอไม่ขอให้ใครเห็นใจจะอดทนรอสักวันจะปีนขึ้นไปมาสวัสดีค่ะล่ามไปไหนอะคะออกไปส่งของอ้าวนั่นไงเดินตามมานั่นแล้วเฮ้ยคุยด้วยหน่อยอะไรอะ เมื่อกี้ใครมาส่งเนี่ยรถตู้เมื่อกี้ของใครฮิรันน่ะพอดีบังเอิญเจอกันเขาก็เลยแวะมาส่งฟ้านั่นมันคือคนที่ก็แค่บังเอิญเจอกันจะให้ทำไงอ่ะเดินหนีเหรอพี่อยู่โรงเรียนเดียวกับเขานะยังไงก็ต้องเจอกันที่ห้องเรียนอยู่ดีป่ะเขาแค่ไม่สบายใจกับเรื่องที่เกิดขึ้นเขาอยากจะอธิบายในมุมของเขาว่าเขาไม่ได้เป็นคนขับรถคันนั้นจริงๆแล้วฟ้าอยากเชื่อแบบนั้นอยู่ใช่ป่ะแล้วจะให้เชื่อแบบไหนเชื่อแกเหรอแกรู้อะไรมีหลักฐานอะไรปะล่ะล่าถ้าเราเอาแต่คิดว่าจริงๆแล้วใครเป็นคนทำชีวิตเราจะเป็นยังไงต่อวะพ่อแม่ตายฉันก็เสียใจนะเว้ยไม่ใช่ไม่เสียใจแต่จะให้ทำยังไงอ่ะให้เกลียดคนทั้งโลกแบบแกเหรอแค่มันเว้ยมันคนเดียวทำไมคือมันเซนได้จริงๆนะเว้ยว่าเราไม่ควรไปยุ่งกับมันอะเซนเนี่ยนะเฮ้ยโอเคคือมันอาจจะไม่ได้เป็นคนขับรถคันนั้นก็ได้มันอาจจะไม่ได้ทำอะไรพ่อกับแม่เราก็ได้เว้ยแต่ก็อย่าไปยุ่งกับมันเลยถือว่าล่าขอร้องอะขอร้องจริงๆฟ้าเ
กลงเธอเป็นคนเริ่มก่อนครับทำไมเพราะเขามาพูดไม่ดีถึงพี่สาวผมก่อนหน้านั้นอยู่ๆเขาก็ไปตบหน้าน้องม.สี่แล้วเขายังชอบมารังแกเพื่อนในห้องผมอีกนี่ผมถามครูจริงๆครับครูไม่เห็นจริงๆเหรอว่าเขาทำยังไงคนอื่นบ้างสวัสดีครับคุณพ่อเชิญนั่งก่อนครับต้องขอโทษด้วยนะครับที่มีเรื่องกันหลายครั้งแล้วนะเนี่ยคงต้องคุยกันหน่อยแล้วนะแล้วนี่ผู้ปกครองเขายังไม่มาพอดีผมอยู่นานไม่ได้พ่อแม่ของผมเสียไปแล้วครับมีพนักงานจากเถากุหลาบขับรถฝ่าไฟแดงชนพ่อกับแม่ผมครับเข้าใจแล้วว่าทำไมถึงมีเรื่องกันบ่อยลุงต้องขอโทษด้วยนะที่ดูแลลูกน้องที่บริษัทได้ไม่ดีก็เลยทำให้เกิดเรื่องแย่ๆแบบนั้นเอาเป็นว่าผมไม่เอาเรื่องเด็กคนนี้ดีกว่านะเขาเองก็เพิ่งจะเสียครอบครัวไปสภาพจิตใจเขาอาจจะยังไม่ค่อยมันไม่เกี่ยวหรอกครับจะมีหรือไม่มีพ่อแม่ผมก็ทำอย่างนี้อยู่ดีพอเขาพูดไม่ดีถึงพี่สาวผมนายใจล่าไม่เป็นไรผมเข้าใจนะแล้วก็ยังยืนยันเหมือนเดิมว่าจะไม่เอาเรื่องฮิรันเขาเป็นคนพูดจาไม่ค่อยคิดมาแต่ไหนแต่ไรแล้วยังไงลุงก็ต้องขอโทษแทนฮิรันด้วยแล้วก็รับปากว่าเขาจะไม่พูดจาแบบนั้นกับพี่สาวเธออีกฉะนั้นก็จะได้มีเรื่องกันอีกก็ถ้าเขาไม่มายุ่งกับพี่สาวผมอาจารย์ไหนๆผมก็มาแล้วงั้นผมขอพายรันกลับบ้านเลยแล้วกันนะได้ครับครับมาล่าขอโทษนะครับแต่คืออย่าเอาแต่ขอโทษสิทำผิดแล้วขอโทษนะใช่แต่ทำผิดซ้ำๆเรื่องเดิมๆแล้วขอโทษนะมันไม่ดีหรอกล่าเรื่องที่มันผ่านไปแล้วเราทำอะไรไม่ได้แล้วล่าก็ต้องปล่อยมันไปนะลูกปล่อยวางซะม่าอยากให้ล่ามีอนาคตที่ดีเท่าที่ล่าจะมีได้นะลูกความใจร้อนวู่วามไม่เคยพาใครไปได้ดีนะลูกอ
ครับมาคิดยังไงในมือที่กว้างใหญ่ใจเธออยู่ที่ใครช่วยพูดออกมาสักทีว่าเธอนั้นคิดฉันร้ายอยู่ตรงนี้มีแต่ตัวหรือหัวใจไม่ทำเรื่องให้ฉันปวดหัวเนี่ยมันยากมากนักหรือไงแกไม่ควรจะมีเรื่องอะไรกับใครอีกแล้วโดยเฉพาะกับไอ้เด็กนั่นแค่นี้คิดไม่ได้ย้ายโรงเรียนฉันก็หาเพื่อนให้ตลกดีนะแล้วแกมีกันต้อง3คนกับไอ้นั่นคนเดียวมันยังเอาชนะแกได้ไอ้เด็กนั่นมันไม่มีอะไรเลยแต่มันก็ทำแกเจ็บซะขนาดเนี้ยแกมันมันติดเรื่องดีแต่ทำเรื่องเฮงซวยแล้วก็ไม่มีปัญญาแก้พี่รันแกไม่ได้เกิดมาเพื่อที่จะแพ้ถ้าแกอ่อนแอแบบนี้แกจะดูแลเถากุหลาบได้ยังไงอันนี้วันๆมันก่อแต่เรื่องจริงๆเลยนี่อย่าให้มีข่าวหรือว่าปัญหาอะไรทั้งนั้นเลยนะจนกว่าจะได้ไปเรียนเมืองนอกและเรื่องคดีรถชนเนี่ยเอาให้เงียบที่สุดนะแล้วก็อย่าให้มามีปัญหาทีหลังได้ครับคุณท่านผมจะให้คนตามประกบสันติไม่พลาดแล้วถ้าเผื่อฮิรันไปไม่รอดฉันต้องให้แม่ลูกคู่นั้นมาอยู่ที่เถากุหลาบแล้วล่ะจะได้มีคนช่วยงานแล้วที่ไปคุยเรื่องเรียนเขาว่าไงบ้างตอนนี้ยังไม่ยอมทำตามที่คุณท่านต้องการครับแต่ผมน่าจะมีวิธีต่อรองผมไปสืบทราบมาว่าคุณอ่อนมีปัญหาเรื่องโรคหัวใจจริงๆแล้วเร็วๆนี้ต้องผ่าตัดทำบอลลูนก็คงต้องเอาเรื่องนี้ต่อรองใช่ครับถ้าแม่เธอได้ผ่าตัดผมคิดว่าเธอน่าจะยอมแล้วตอนนี้เขาอยู่ไหนกันนะน่าจะอยู่ที่โรงเรียนภาษาจีนครับไทยหัว
ไทยค่ะว่าชื่อไทยหัวเหรินมีชื่อหนาหัวเหรินทุกคนเป็นคนจีนค่ะว่าชื่อจงหัวเหรินมีชื่อหนาว่าชื่อไทยหัวเหรินคนนี้ดีขึ้นค่ะว่าชื่อไทยหัวเหรินขอบคุณที่มีเหรินค่ะ我是泰国人我是泰国人อีก10นาทีน่าจะเลิกแล้วครับเดี๋ยวพามาคุยที่รถแล้วกันเธอยังไว้จับมือฉันไว้เธอพร้อมเดินไปกับฉันโปรดอย่าหมดหวังในตัวฉันได้ไหมทางที่ยังต้องผ่านมันเราสนิทกับบรรณารักษ์อะนานเท่าไหร่ไปไปไปอยากถึงพอใจได้หรือเปล่าเราก็เธอนี่ชอบมีเรื่องเหมือนกันนะบ้าเหรอใครบอกเอาว่าหนีใครก่อนอันนี้จะพาไปไหนเนี่ยไปร้านน้ำเต้าหู้อะมันมีร้านน้ำเต้าหู้อยู่ตรงนู้นอะอร่อยมากเลยนะให้เครื่องเยอะมากมีแบบเย็นๆด้วยตามมาดิอ๋อมาเลยขอบคุณครับเงิน
ไม่เคยรู้เลยนะว่าแถวนี้จะมีร้านน้ำเต้าหู้แบบนี้ด้วยขายดีเลยนะอร่อยด้วยลองกินดิหน้าไปโดนอะไรมาฮะตรงไหนอ่ะฝั่งโน้นเป็นรอยช้ำนะหน้านิดหน่อยอ่ะอะไรนิดหน่อยก็พักการเรียนนิดหน่อยอ่ะเกเรเหรอเราอ่ะเปล่าเออน่ะช่างมันเถอะความจริงวันนี้เราว่าจะแวะมาถามเรื่องเรียนภาษาจีนหน่อยอ่ะถิงป้างต่อจ้านเยาหยวนจิงกุยขว่าโหนี่ถามแค่นี้ต้องเก่งขนาดนั้นเลยแล้วมันแพงมากไหมอ่ะไม่มันเป็นกิจกรรมเชิงจิตอาสาของสมาคมไทยจีนอ่ะอย่างครูบางคนที่เขาอยู่บ้านเงาเงาว่างๆเนี่ยเขาก็มาสอนดีกว่าอะไรแบบเนี้ยแล้วเรียนวันไหนบ้างอ่ะเราเรียนวันอังคารกับวันพฤหัสโอเคไว้เจอกันอังคารพฤหัสเดี๋ยวน้องพวกที่ไม่มีพื้นฐานเนี่ยยังไงก็ได้เรียนวันจันทร์กับวันพุธเฮ้ยเราได้สบายมากเราว่านังคายพื้นฐานพอดีเสียงหลายเกินบอสเวฮะทำว่าอะไรอ่ะไม่รู้ว่าดิพูดมั่วใช่ไหมวันก่อนเรามาตามหารองเท้าเราด้วยอ่ะแต่ก็ไม่เจอมันเป็นคู่โปรดเราเลยนะไม่น่าเลยอ่ะซื้อใหม่ก็ได้แต่มันก็ไม่ใช่อ่ะต่อให้มันเหมือนกันแต่มันก็ไม่เหมือนกันอ่ะนึกออกปะอ่าฮะแล้วก็หาเวลามาโรงเรียนไว้นะถ้าไม่มีพื้นฐานเนี่ยยังไงก็ได้เรียนวันจันทร์กับวันแล้วนะแล้วนี่กลับไปนี่เดินเข้าไปเองได้ปะเนี่ยต้องเดินผ่านซอยมืดๆปะไม่ต้องโอเคถ้างั้นก็ถึงแล้วก็ไลน์มาบอกด้วยเฮ้ยนี่มันจะเนียนไปแล้วนะอะไรอะอะไรก็ปกติเปล่าหรือว่าเลี้ยงนกพิราบสื่อสารอะถ้าเลี้ยงก็ไม่ต้องแอดไลน์ไงส่งนกพิราบมากวนจริงก่อนมาลูกมาพ่อเขามีอะไรอยากคุยด้วย
มหาวิทยาลัยที่อเมริกาเลือกไว้ให้ 4-5 ที่มีรายละเอียดหมดละก็ลองดูว่าจะต้องเตรียมตัวอะไรยังไงบ้างก็ถ้าไปปีนี้ไม่ทันก็ไปปีหน้าแล้วถ้าจะต้องติวอะไรเพิ่มเติมเนี่ยก็บอกชาญไปเรียนอย่างเดียวไม่ต้องไปทำงานพิเศษอะไรเพราะว่าค่าใช้จ่ายทุกอย่างจะจัดการให้ก็ขอแค่เป็นเศรษฐศาสตร์นะเพราะมันกว้างพอเรียนจบแล้วก็จะได้ออกมาช่วยกันก็ยังไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะให้ไปช่วยฝ่ายไหนแต่ถ้าเกิดเป็นเศรษฐศาสตร์อะได้ออกมาช่วยกันแน่ไม่ชอบเลขใครสนว่าชอบอะไรหรือไม่ชอบอะไรไอ้สิ่งนี้ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะเพราะว่าแม่เธอมีความจำเป็นบางอย่างที่จะต้องแลกเปลี่ยนกับฉันคืออะไรอ่ะแม่แม่เธอก็เป็นเส้นเลือดหัวใจตีบต้องได้รับการผ่าตัดด่วนด้วยสิ่งนี้จะทำให้แม่ของเธอได้รับการผ่าตัดที่ดีที่สุดและเร็วที่สุดไปเรียนตามที่บอกจบแล้วจะได้กลับมาช่วยกันทำงานก็ถือว่าเป็นการใช้ทุนแล้วก็ได้เงินเดือนด้วยทุเรศกาดอย่าพูดแบบนี้นะมีอะไรก็คุยกันต่อเองแล้วก็โทรบอกชาญกาดเดี๋ยวก่อนลูกกาดกาดกาดทำไมแม่ไม่บอกอ่ะบอกแล้วจะได้อะไรเราไม่ได้มีเงินกันขนาดนั้นนะแล้วเขารู้เรื่องนี้ได้ยังไงแม่ก็ไม่รู้กาดฟังแม่นะกาดไม่ต้องห่วงแม่นะลูกกาดตัดสินใจเอาตามที่กาดคิดแม่ไม่อยากให้กาดต้องทนทำอะไรที่ไม่อยากทำสิ่งที่กาดไม่ต้องการที่สุดคือกาดไม่ต้องการเป็นลูกเขาแต่มันก็ไม่ได้ไงแม่แล้วแม่ป่วยขนาดนี้ทำไมไม่บอกถ้ามันต้องผ่าตัดก็แปลว่ามันเป็นเยอะแล้วอะแล้วแม่จะไม่ให้กาดยอมได้ยังไงกาดมีแม่คนเดียวนะนี่กาดแม่ไม่เป็นไรแม่ยังไหวลูกพี่ไหวเป็นไงหมอว่าไงบ้างแข็งแรงดีค่ะหัวใจเต้นแรงมากเลยแล้วผู้ชายผู้หญิงผู้หญิงแน่ๆค่ะหมอยืนยันแล้วด้วยผมบอกไว้ชัดเจนแต่แรกแล้วนะว่าต้องเป็นลูกชายเท่านั้นผมจึงจะรับเขาไว้ได้ออนขอแค่ให้คุณเห็นใจออนขอแค่ให้คุณเห็นใจลูกบ้างงั้นคุณก็ต้องรับผิดชอบเองไม่ต้องให้เขารู้ได้ว่าผมเป็นใคร
ไม่คิดเลยนะว่าคุณจะใจหมาได้ขนาดนี้นี่ลูกคุณนะนี่ลูกคุณไม่อยากจะเห็นหน้าเขาสักนิดนึงเลยหรองั้นอย่ามาผูกพันกันเลยดีกว่าคุณก็ไปคิดมาแล้วกันว่าจะต้องใช้เงินเท่าไหร่แต่ถ้าเรียกครั้งเดียวแล้วจบก็จะดีมากพ่อเรียกผมมามีอะไรป่ะครับพ่อดูมหาลัยไว้ให้ก็ลองเลือกๆดูก็แล้วกันเลือกจากที่พ่อเลือกให้เท่านั้นนะอย่างอื่นไม่ต้องคิดครับแล้วก็จะมีคนหนึ่งไปกับลูกด้วยเขาอาจจะไปพร้อมๆกับลูกหรือไม่ก็อาจจะไปก่อนไปเรียนภาษาเขาอายุน้อยกว่าลูกปีหนึ่งจะเรียกเขาว่าน้องสาวก็ได้ประวัติการเรียนดีน่าจะเรียนเศรษฐศาสตร์ไว้เพราะว่าจะให้ไปติวรวมกันที่สโมสรก่อนจะได้ทำความรู้จักกันไว้ก่อนจะไปพ่อไม่คิดว่าผมจะดูแลเถากุหลาบได้ใช่ไหมครับพ่อเป็นเจ้าของบริษัทแต่พ่อเองก็ต้องฟังบอร์ดด้วยจะดันให้ใครเป็นประธานไม่ใช่ว่าพ่อสั่งแล้วก็จบลูกต้องเก่งพอที่ผู้บริหารคนอื่นเขาจะยอมรับด้วยทั้งโปรไฟล์การเรียนโปรไฟล์ชีวิตมันถึงสำคัญมากครับพ่อแล้วอะไรที่มันสำคัญก็ทำก่อนนะกอล์ฟนะถ้าไม่ได้เก่งระดับโลกมันเลี้ยงดูใครไม่ได้หรอกแล้วเก่งขนาดนั้นหรือเปล่าครับสวัสดีครับเออล่ากินข้าวมาหรือยังไม่หิวเลยมากมาม่าพูดภาษาจีนได้ไหมได้คำสองคำอ๋อแล้วเขียนภาษาจีนอ่ะได้เท่ากันเลยถามทำไมอ่ะคือล่าว่าจะลองไปเรียนภาษาจีนดูอ่ะจริงดิฮะอะไรเรียนภาษาจีนเนี่ยนะอือหือทำไมอ่ะยังไงเนี่ยก็มันจะได้ไม่ว่างแบบทุกวันนี้ไงแบบมันก็ได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์แล้วก็โรงเรียนอยู่ใกล้ด้วยแล้วก็ค่าเรียนมันไม่แพงครับมหัศจรรย์ว่ะเงียบไปเลยนี่สวยไงสวยขนมปังไส้ครีมนั่นแหละแกไปอยู่เมืองจีนตั้งหลายปีนะไปอ้อนแกเอาเถอะถ้าจะไปเรียนอยู่แล้วอ่ะจะต้องไปหาคนสอนทำไมอ่ะของคายของยายสวยไงนมถั่วเหลืองหวานน้อยไม่แช่กับขนมปังไส้ครีมอ
พอดีว่าผมจะวันนี้มาขายอ่ะยายสวยลองชิมให้ผมหน่อยสิว่าอร่อยไหมถ้าเกิดว่าอร่อยเนี่ยผมจะตามมาขายอาม่าถึงไม่ยอมหรอกของเสียง่ายอ่ะขายไม่หมดมันขาดทุนไม่ก็ตอนนั้นยังไม่มีผมไงตอนนี้มีผมแล้วผมคอยวิ่งซื้อของให้ได้จะได้มีอะไรแปลกๆมาขายที่ร้านด้วยถ้าเกิดว่ายายสวยอยากกินอะไรก็บอกผมได้เลยนะเลือกจะเอาอะไรเปล่าเนี่ย อาม่าบอกว่ายายสวยพูดภาษาจีนได้อ่ะยายสวยสอนผมหน่อยสิเลือกจะไปจีนเหรอเปล่าจะมีเมียเป็นเจ๊กเหรอเปล่าจะเรียนไปทำไม你好我姓张几年多少年小几年หรือตัวตัวสินะตัวสินะนังหลังนะบ๊ายบายบ๊ายดีอ่ะขอบคุณนะคะขอบคุณมากนะน้ำเลยอ่ะ你好我叫泰拉你好我叫泰拉เอาอะไรบ้างครับไม่มีอะไรค่ะ你好我叫泰拉ดูแล้วน้องไปมาแล้วครับนี่คะครับเอากาแฟแก้วค่ะเอาหวานมากๆเลยนะคะเอ้ยหวานมากๆเลยค่ะโอเคครับหน้าทอน20ครับเอาอะไรอีกดีคะลานี่เก่งนะมาไม่คิดเลยว่าลาจะเป็นเรื่องเป็นราวได้ขนาดนี้นี่เดือนที่แล้วอ่ะหักต้นทุนอะไรแล้วอ่ะเหลือเยอะเลยนะจริงๆมันก็สนุกดีนะว่าชอบอ่ะเวลาขายดีๆอ่ะเนี่ยพอล่ามาปรับเปลี่ยนอะไรในร้านนี่ใหม่นะคนก็มาซื้อของเยอะขึ้นพวกสาวๆเนี่ยแหมมากันเยอะเลยอ๋อเรื่องข้าวสารน่ะเดี๋ยวล่าจะสั่งจากชาวนามาเลยนะอ้าวข้าวก็ต้องมาจากชาวนาสิ ไม่ใช่หมายถึงว่าล่าจะสั่งตรงจากชาวนามาเลยเราจะได้มีข้าวดีข้าวใหม่ไว้ขายแล้วก็ได้สนับสนุนพวกเขาด้วยไม่ต้องไปนั่งผ่านพวกพ่อค้าคนกลางหลายๆเด้งอ่ะพอดีว่าล่าไปเจอใน Facebook มา 2-3 เจ้าดูดีเลยนะอย่ามัวแต่ช่วยมาขายของนะสนใจเรื่องเรียนด้วยสบายมากปีหน้าออกแน่เดี๋ยวล่าจะขอทุนถ้าได้ก็รอสอบเทียบเลยส่วนปีที่ว่างนะเดี๋ยวล่าจะขอรุ่นพี่ไปฝึกงานด้วยที่กองถ่ายไงเงินก็ได้ประสบการณ์ก็ได้แถมยังมีวันที่ช่วยอาม่าขายของได้อีกสุดยอดหลานชายเลยปะล่ะดีแล้วป้ามันจะได้ดีใจบ่นเก่งกว่าอาม่าอีกเป็นห่วงน้องเรื่องเรียนนี่แหละนั่นแหละที่ห่วงก็คือฟ้านั่นแหละพอท่านล่าพลาดขึ้นมานะด่าไปยันแก่แน่มาก
นี่มึงเอาจริงดิวะสวยกว่านี้ก็มีอีกเยอะนะเว้ยเออแจ่มกว่านี้ก็มีนะเว้ยกูถามความเห็นพวกมึงเหรอไปไหนก็ไป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 เรามีครูมาสอนพิเศษทุกวันเสาร์ถ้าอยากไปเรียนกับเราไหมเราว่ามันน่าจะมีประโยชน์กับเธอมากกว่าเราไม่มีตังค์จ่ายหรอกคนที่จะมาสอนเธอน่าจะคิดแพงขอให้เธอไปเรียนไม่ได้ให้ไปจ่ายตังค์ซะหน่อยหมายถึงเรียนฟรีนะอืมฟรีเรารู้นะว่าน้องเธอไม่ชอบเราเราก็ไม่ชอบน้องเธอแต่ว่าบอกว่ามันไม่เกี่ยวกันนะก็ถ้าสนใจนะก็วันเสาร์ 9:00 นที่สโมสรถาวรกุหลาบบอกคนแถวนั้นต้องมาเรียนกับเราโอเคอยู่ไหนอ่ะวันนี้ไม่มาเรียนเหรอปวดหัวเลยนอนอยู่บ้านล่ามีอะไรเปล่าอ๋อพอดีวันนี้มีของเอามาให้อ่ะแต่วันหลังก็ได้พักผ่อนพักผ่อนฝากมาบอกว่าไม่ต้องเป็นห่วงนะครับคุณหมอเก่งแล้วเคสของคุณออนเนี่ยคุณหมอทุกคนก็ช่วยกันอย่างเต็มที่ครับนั่นไม่น่าจะใช่คำพูดของเขานะคะอันที่จริงคุณท่านก็เป็นห่วงคุณทั้งสองคนนะครับไม่ต้องพยายามพูดอะไรแบบนั้นหรอกค่ะถ้าแม่หายดีกาจะไปเรียนตามข้อตกลงที่รับปากไว้แต่กาจะพาแม่ไปด้วยฝากบอกเขาหน่อยแล้วกันนะคะผมจะเรียนคุณท่านไหนนะครับขอบคุณค่ะวันนี้จะได้สอนไหมเนี่ยเจ้าตัวน่ะคงไม่เรียนหรอกแต่เห็นคุณชาญบอกว่าจะมีคนมาเรียนด้วยงั้นก็รอสอนอีกคนนึงละกันจ้าจ้าใส่เร็ว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 มาไปก่อนนะคะเอาวันเสาร์ไปไหนเนี่ยไปที่บ้านเพื่อนให้ขับรถไปส่งเปล่ารีบไม่ใช่เหรอไม่ต้องนั่นสิให้ลาไปส่งเธอมาอยู่ร้านเองได้ตอนนี้ไม่มีอะไรไปไปไม่ต้องก็ได้ค่ะโอ๊ยก็บ่นว่ารีบแล้วไม่ให้ไปส่งงงนะเราเนี่ยไปไปเองนะเอ้าให้น้องไปส่งก็ดีแล้วเร็วเลยงั้นอะจอดตรงนี้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 ให้ไปรับปะเนี่ยเฮ้ยยังไม่รู้จะแล้วกี่โมงเลยแล้วนี่บ้านหลังไหนอ่ะเดี๋ยวต้องมารับเดี๋ยวมารับตรงป้ายรถเมล์ตรงนั้นอ่ะแล้วเดี๋ยวเดินออกมาเอง
ไปไปมาอยู่คนเดียวรีบกลับไปรู้แล้วลืมหนังสือจะไปติวไงวะเนี่ยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณชาญบอกว่าให้มาเรียนพิเศษที่นี่นะคะเพราะว่าครูจะมาสอนที่นี่ค่ะชื่ออะไรอ่ะชื่ออาภากะภูริตาจันชาญจะบอกว่ายังไงไม่รู้แต่เธอมาเรียนที่นี่ไม่ได้ก็ไม่ได้อยากมาหรอกนะแต่มันเป็นข้อตกลงที่ทำไว้กับคุณเปี่ยมยศจะตกลงอะไรกันไว้ฉันไม่สนแต่เธอไม่มีสิทธิ์มาเรียนที่นี่ออกไปฉันบอกให้ออกไปมีทำอะไรกันไม่ทันได้ดูแล้วเขาเรียนพิเศษกันตรงไหนหรอเรามาเรียนกับฮีรันน่ะทางนู้นน่ะขอบคุณมากนะเฮ้ยลืมหนังสือไปติวไงเนี่ยอ
ช้ของเพื่อนอยู่ไม่ต้องห่วงได้ได้โอเคงั้นกลับแล้วนะจะให้มารับกี่โมงก็บอกพอดีมาส่งพี่แถวเนี้ยแล้วนี่มาทำอะไรอ่ะมาทำธุระแต่ว่าเราเสร็จแล้วเดินมาไกลมากเลยอ่ะร้อนด้วยไม่รู้ว่าจะมีคนใจดีแถวนี้ไปส่งไหมนะก็พูดมาสักขนาดนี้แล้วเนาะก็จะให้ไปไหนก็บอกแล้วกันเธออยู่ตรงนั้นยืนอยู่ข้างฉันฉันไม่เคยแม้แต่ฝันว่าจะได้พบเธอทางกลางคงจะมีครอบครองฉันน่ากินจังอยากกินอันไหนอันนี้อันนี้หรือว่าอันนี้เหมือนว่าห้องของฉันเปลี่ยนสีไปมันสวยงามเกินกว่าจะพบได้ที่ใดโอ้เวลาดึงหยุดเคลื่อนไหวเมื่อนี้ไม่เหงาอีกต่อไปคือวันนี้ฉันมีเธอเธออยู่ตรงนั้นยืนอยู่ข้างฉัน
พรุ่งนี้เช้ามืดเราจะไปแล้วนะไปอยู่นู่นกันแค่สองคนแม่ลูกอะต้องระวังตัวให้มากๆนะยิ่งช่วงนี้เห็นมีข่าวคนเอเชียโดนทำร้ายบ่อยด้วยจริงๆเดี๋ยวจะมีญาติตามไปด้วยอีกคนอะต้องไปเรียนที่เดียวกันจะไปนานไหมอะเราจะได้คิดถึงถูกเดี๋ยวก็ต้องไปเรียนภาษาดูก่อนอะถ้าติดก็คงอยู่ยาวเลยคิดถึงเยอะๆไว้ก่อนได้แต่ยังไงเราก็จะกลับมานะจะลองไม่กลับทำไมจะทำอะไรแล้วเก็บของเรียบร้อยดีแล้วใช่ไหมถ้าสมมติว่ามีที่ในกระเป๋าเหลืออยู่อะก็ติดอันนี้ไปหน่อยนะเราก็มีของมาให้เหมือนกันอะแต่สัญญาก่อนนะว่าจะเอาไปเปิดที่บ้านอะมันจะประหลาดประหลาดหน่อยแต่น่าจะเข้าใจอ่ะนี่1 2 3บ๊ายบายคือว่าถ้าเราจะรอเธออะเธอว่ามันจะดีไหมจริงเหรอฮะไปถึงรอเออจริงๆเธอต้องรอจริงๆนะเราจะรีบกลับมาหาบ๊ายบายบ๊ายบายเตรียมตัวได้แล้วพรุ่งนี้ต้องไปแต่เช้าไม่ใช่หรอไปเธอเหนื่อยไหมหัวใจที่แค่คนที่มันยังดีไม่พอยกโทษได้ไหมที่ต้องให้รอต้องเจออะไรมากมายเท่าไรใต้ฟ้านี้ที่กว้างใหญ่แค่ขอมีเธอใกล้ๆ
าหมดหวังในตัวฉันได้ไหมทางที่ยังต้องผ่านคงไม่นานสักนานเท่าไรเธอเชื่อไหม走远路，带有适应的好鞋子。เก็บไว้ดีๆล่ะ。ไปล่ะ。มันเหลือข้างเดียวแต่มันก็ยังเป็นของที่เรารักมากเก็บไว้ดีๆล่ะนี่เราถึงแล้วนะคือเราแค่อยากจะลองถามดูอะว่าเราต้องรักกันแล้วไหมอ่ะคือเราเข้าใจนะว่าเดี๋ยวเธอก็ต้องไปอ่ะแล้วเราก็น่าจะต้องอยู่ห่างกันเป็นปีเลยแต่เธอว่าเรารักกันเลยดีไหมอ่ะไปดีๆล่ะเก็บไว้ดีๆถ้าเธอยังไหวจะเหลือฉันไว้ถ้าพร้อมเดินไปกับฉันโปรดอย่าหมดวันในตัวฉันได้ไหมทางที่ยังต้องผ่านมันคงไม่นานสักนานเท่าไรใจได้หรือเปล่า
อะไรวะรอบนี้แม่งไม่เห็นมีคนตายเลยไม่หนุกเลยโอ้ยถ่ายอะไรเนี่ยเฮ้ยมีธุระก็กลับเลยนะจะได้ไม่เสียเวลาพอไม่เป็นไรครับผมอยากอยู่ดูต่อหน่อยว่าจะยังไงกันนะครับไม่น่ามีอะไรแล้วนี่มันไม่มีผู้เสียหายไม่มีคู่กรณีก็ไม่มีความผิดเดี๋ยวตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์แล้วก็อาจจะเสียค่าปรับก็ว่ากันไปไม่มีความผิดเขาเมาแล้วขับอย่างนั้นแล้วขับรถแบบนั้นนี่อาจจะไปชนใครตายก็ได้ไม่มีความผิดอะฮะก็เดี๋ยวเขาก็ได้รับความผิดตามกฎหมายนั่นแหละเมาแล้วขับโทษยังไงก็ตามนั้นยังไงก็ต้องขอบคุณท่านรองลุงมากนะถ้าอย่างนั้นก็จะให้เจ้าลูกชายนี่ครับไปบำเพ็ญประโยชน์ตามที่เห็นสมควรก็แล้วกันถ้างั้นผมขอตัวก่อนเอ้ยคงว่างกินข้าวกันรอบจุดเกิดเหตุนั้นใช้ไม่ได้อยู่แล้ว
บบเดียวกับที่อยู่ในรถที่ชนพ่อกับแม่เลยเว้ยไอ้นั่นน่ะทำตายละกูจะเริ่มที่พี่สาวสุดที่รักของมึงก่อนเลยอาชอาชกาดขอกลับเมืองไทยไปสักอาทิตย์ได้ไหมมีอะไรเหรอกาดดูละครซีรีส์ซิทคอมวาไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอปวันดีโปรดอย่าหมดหวังนะ